อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนงานทุกคนก็ไม่สบายใจรวมกระทั่งจือหลินนี่เป็นวิธีเดียวผมอยากแก้ไขก่อนจือหลินกลับมาเข้ามาคุณเฉียวคะคุณองค์มาพบค่ะพี่ปังมามานั่งๆๆไหนบอกไปเสี่ยงไฮ้ไงผมเพิ่งจะกลับมามีอะไรอยากถามเราตกลงกับซาปูราแล้วอาทิตย์หน้าทำสัญญากันก็ดีแล้วแล้วมีปัญหาอะไรเพื่อนที่เสี่ยงไฮ้บอกกับผมที่จริงทางสหรัฐตรวจพบว่าบัญชีบริษัทของซาปูราที่สหรัฐมีปัญหาหากพัวพันถึงบริษัทแม่ที่อินโดด้วยเรื่องนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันผมไม่อยากจะถามซาปูราตรงๆก่อนหน้านี้คุณได้ข่าวอะไรมาไม่มีอาซานเรารู้จักกันมานานผมรู้คุณเป็นคนยังไงอะไรที่ทำเงินมีแล้วว่าคุณจะไม่เอาคุณรู้เรื่องแต่แรกก็เลยไม่ร่วมลงทุนพี่ปังเข้าใจผิดแล้วก่อนหน้านี้ผมบอกแล้วบริษัทที่สหรัฐเพิ่งเข้าตลาดผมต้องการเงินทุนไม่หมุนเวียนนี่ผมรู้นะพูดอย่างนี้คุณอาจไม่เชื่อผมแต่ผมพูดความจริงคุณไม่เชื่อผมก็จนใจอีกทั้งข่าวที่คุณได้มาอาจจะไม่จริงก็ได้ไม่ต้องวิตกหรอกว่าไงงั้นเหรอข่าวเป็นจริงเหรอเอาไว้ติดต่อกันแค่นี้นะอาจีเขาโทรมาบอกว่าทางสหรัฐได้ยืนยันแล้วก่อนหน้านี้1นาทีทางสหรัฐแถลงอย่างเป็นทางการให้ซาปูราต้องชี้แจงสถานะการเงินของบริษัทภายใน10วันโชคดีเพราะเกิดน้ำท่วมที่อินโดสนามบินปิดไม่งั้นคงทำสัญญากับเขาไปเรียบร้อยแล้วโอนเงินให้เขามิน่าเขาถึงรีบร้อนทำสัญญาที่จริงมีปัญหาครั้งนี้นับว่าโชคดีครั้งนี้เนี่ยนะเขาตั้งใจหลอกเอาเงินอุดรอยรั่วของตัวเองเฮ้ยเขาคงอยู่อินโดไม่ได้แล้วโอ้ถ้าการระดมทุนล้มเหลวกิจการเขาต้องพังก็ไม่มีหวังไม่มีหวังอาจมาหาเราโอ้เอ๊ะใครอ่ะพี่ซาปูราโอ้โอฮัลโหลเฉอเจิงซอนผมซาปูราอ๋อสวัสดีคุณซาปูราเราคนคุ้นเคยกันอยากเชิญออกมาคุยด้วยคุณมีอะไรกับผมงั้นเหรอเรื่องของเราคุยทางโทรศัพท์ไม่สะดวกอีกอย่างอย่าลืมชวนน้องคุณมาด้วยคิดว่าเรื่องที่เราวิตกมาถึงจนได้มาแล้วเลยเข้ามาก่อนสิไม่ต้องเกรงใจตามสบายนะไม่ทราบคุณซาปูรานัดเรามามีธุระอะไรผมสั่งให้บิลลี่ผู้ช่วยผมไปที่อื่นหวังว่าเราจะได้สบายใจพูดคุยกันได้สะดวกโยธินก็หมายความว่าไม่ต้องเล่นละครอีกผมเข้าใจไม่เพียงแต่พวกคุณก่อนหน้านี้ผมก็เล่นละครว่าไงไม่เจอกัน33ปีหลายปีมานี้พวกคุณพี่น้องสบายดีไหมคุณเฉียวเจียงเหอได้ยินว่าเป็นโสดอยู่นะคุณเฉียวเจียงซานก็มีครอบครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ผมไม่เหมือนพวกคุณผมมีครอบครัวอบอุ่นที่อินโดลูกชายผมก็จบเคมบริดจ์ตอนนี้ช่วยงานผมอยู่ลูกสาวผมก็ดูแลกองทุนอยู่ที่สแตนฟอร์ดมานั่งลงคุยกันนั่งด้วยฐานะคุณไม่ใช่ย่อยนะนับว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งของฮ่องกงผมเป็นมหาเศรษฐีในจำนวนคน200ล้านคนในอินโดหลายปีมานี้รับคำชมจากรัฐบาลนับไม่ถ้วนสำหรับคุณนี่ไม่ว่ามีทรัพย์สินมากแค่ไหนบริจาคเงินมากแค่ไหนทุกคนรู้ว่าคุณคบหาพวกมือไม่สะอาดจริงอยู่ตอนนี้ทุกคนบอกสังคมนี้เห็นแก่เงินแต่เราต่างรู้ดีสังคมคนชั้นสูง
ใครจะคบใครก็ต้องดูฐานะพื้นเพฮะนี่รู้สึกพวกสื่อจะตั้งให้คุณเป็นพ่อมดการค้านี่นะใช่หรือเปล่าพ่อมดนะโอ้ขอโทษทีนะฉายานี้ไม่เอาดีกว่าดูไม่ดีเลยฟังดูแย่นะพ่อเหอะหมายความว่าไงดูถูกพี่ชายผมจะมากไปแล้วอาซุยเวลาของซาปูระมีค่ามากคิดว่าเขาคงไม่แค่อยากบอกคิดยังไงกับชื่อเสียงใช่ไหมนะถูกหรือเปล่าล่ะคุณซาปูระคุณนัดเรามามีอะไรก็พูดมาเลยนะจะผายลมอะไรก็เร็วเข้าไม่อยากต่อปากต่อคำลีสู้ฟง ลีสู้ฟงหลายปีแล้วไม่มีคนเรียกแบบนี้ผมเกือบลืมไปว่าหลีสู้ฟงเป็นชื่อผมพริบตาเดียวก็33 ปีก่อนผมไปอินโดเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยชื่อซาปูระความจริง10 กว่าปีมานี้ก็เจริญก้าวหน้าดีก่อร่างสร้างตัวเป็นอย่างดีแต่เพราะวิกฤตการเงินที่ผมลงทุนที่ยุโรปและอเมริกาต้องเจ๊งหมดหลายปีมานี้ผมหาเงินเพื่อมาอุดรูรั่วนักบัญชีทนายใครซื้อตัวได้ผมจ่ายเต็มที่ที่ซื้อตัวไม่ได้ผมก็ใช้เงินผีส่งไปทั่วนรกพูดคำเดียวผมไม่ยอมล้มขณะเดียวกันผมหานายทุนเพื่อลงทุนแต่ไม่มีครั้งไหนราบรื่นแต่แล้วก็เหมือนสวรรค์เป็นใจผมเจอกับชอนที่มาเลเซียเขาบอกกับผมว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่ฮ่องกงและยังบอกว่าจะแนะนำให้ผมทั้งที่รู้มาฮ่องกงต้องเจอพวกคุณมาถึงขั้นนี้ผมไม่มีทางเลือกเขาเป็นคนเดียวที่ต่อชีวิตผมได้ก็เลยต้องมาหาทุนที่ฮ่องกงแต่นึกไม่ถึงเลยชอนคนนี้จะเป็นลูกของถังซื่อผิงถังซื่อผิงนี่ฟ้าลิขิตหรือเปล่าเราไม่ติดต่อกันเพราะถังซื่อผิงมานานนมตอนนี้พอลูกชายเขาทำให้เราต้องมาพบกันอีกแล้วยังไงล่ะไม่อยากพบก็อย่าพบสิก็เหมือนพี่ผมพยายามหลบอุตส่าห์ไม่ร่วมลงทุนกับคุณแล้วจะยังไงอีกอ่ะใช่ๆตอนแรกผมก็ไม่อยากดึงคุณมาได้เงินของพวกองยุ่ยปังก็พอแต่ยังอีกนิดเดียวพอน้ำท่วมสนามบินเลยปิดทำให้ผมมาทำสัญญาไม่ทันทางสหรัฐก็ปล่อยข่าวออกมาองยุ่ยปังเปลี่ยนใจทันทีมาถึงขั้นนี้แล้วก่อนถึงกำหนดที่สหรัฐให้ไว้ผมยังพอมีเวลายังพอมีหวังคนเดียวที่ช่วยผมได้มีแต่พวกคุณผมจะขอยืม2,000 ล้านอะไรนะเป็นไปไม่ได้จำนวนมากไปผมช่วยไม่ได้อาซุยกลับไม่ช่วยเลยไม่เพราะคุณผมต้องไปอินโดเลยถ้าไม่กลับอินโดผมคงทำสัญญากับคนแซ่องไปแล้วตัวเองชอบไม่ดีเองและเกี่ยวอะไรกับพี่ผมละคนผ่านสี่เวชนผู้กองสี่เป็นเพื่อนคุณเพราะเขาสืบประวัติของผมสืบเรื่องของผมกับจิ้งจือทำให้สื่ออินโดสนใจถ้าผมไม่รีบกลับไปแก้ข่าวป่านนี้พวกสื่ออินโดขุดคุยเรื่องเก่าๆของผมตายแน่กลับไปเพื่อแก้ข่าวหมายถึงเรื่องคุณปล้นรถขนเงินหรือเปล่าตอนนั้นจิ้งจือบอกคุณหลอกเธอทำงานที่บริษัทขนเงินต่อมารู้ว่าคุณให้เธอเป็นสายจิ้งจือทำได้ดีมากจากนั้นผมให้บ้านเธอพูดไปได้ประโยชน์อะไรไหมคุณโยนความผิดให้คนอื่นหมวดซีสืบเรื่องคุณก็เลยมาพานกับพี่ผมปล้นรถขนเงินเป็นเรื่องของคุณไม่ระวังเองนี่นะโทษใครได้ดีแล้วคิดว่าผมไม่ระวังจะโดนสืบได้แล้วตอนนั้นพวกคุณระวังตัวไหมล่ะฮะว่าไงตอบคำถามผมไม่ได้เลยงั้นให้ผมยืม2,000 ล้านไปหมุนเวียนก่อน300 ล้านยังมากให้ยืม300 ล้านคุณคิดว่าสามารถต่อรองได้ยังงั้นผมจะบอกให้มาจนป่านนี้แล้วผมพร้อมจะลุยเพื่อรักษาสิ่งที่มีอยู่ผมทำได้ทุกอย่างพวกคุณก็รู้จักผมดีอาโถเพื่อผลประโยชน์คุณทำได้ทุกอย่างหรือพวกคุณไม่ใช่
อย่ามาทำตัวให้สูงส่งนักเลย33ปีก่อนเราก็ทำสิ่งเดียวกันเอ๊ผู้กองสี่สนใจคดีปล้นรถขนเงินเขาจะสนใจอีกคดีไหมคุณว่าเขารู้ไหมว่าใครคือถังซื่อผิงคุณกันโชคผมนึกไงฮะคุณพูดไปจะได้อะไรฮะตอนนั้นอย่าหวังจะฟื้นตัวได้ผมตายคุณก็ตายคุณต้องตายพร้อมผม 2,000 ล้านถ้าตกลงก็รอดทั้ง3คนไม่ตกลงก็กอดคอกันตายมันก็เท่านั้นเจ๋อเจงซานอีก48ชั่วโมงผมต้องได้ 2,000 ล้านอย่าหาว่าไม่ให้เวลาผมควบคุมไม่ได้นะไม่มีใครรู้48ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะเสียเวลาคิดก็ใช้48ชั่วโมงให้เป็นประโยชน์ว่าจะหาเงินมายังไงรูปถ่ายดาราเร็วข้าวเลือกดูได้ไหนไหนอ่ะเร็วๆๆเลือกดูก่อนได้เลือกดูนี่มาได้ดังทั้งนั้นเลยนะใช่มีพร้อมลายเซ็น1เหรียญไม่มีก็50เซ็นนะอยากได้ก็เร็วข้าวเอาไม่เอาลายเซ็นเหรอขอบคุณครับพี่ใหญ่ฉลาดจังเลยคนขายเสื้อรองเท้าพี่ซื้อฟิล์มจากนักข่าวบันเทิงไปอัดรูปมาขายเรามีเจ้าเดียวด้วยพี่แจ๋วเลยอย่างเงี้ยเอ้ยกำไรเห็นๆเลยครับครับเอา3ใบได้ว่ามีชวน2ใบนะลูกหนึ่งลีซื้อฉี3ใบเหรียญ50ให้ขอบคุณกำไรเนื้อๆเลยอ๋อมีลูกสวยๆนะเลือกดูได้ครับก็เลือกนะอย่างงี้สิถึงจะได้เงินฮะไม่ต้องอดอีกต่อไปแล้วต่อไปได้กินหูฉลามแล้วลูกนี้สวยนะมีลายเซ็นด้วยชอบดาราคนไหนก็ซื้อเลยสิคุณคะมีเจ้าเศร้าชิวคู่หวังหมิงฉวยไหมคะอ๋อมีครับนี่ไงเฉลิ้วเฮียงถ้ามีลายเซ็นด้วยยิ่งดีเลยอ๋อมีรอเดี๋ยวนะเอ๊เจ้าเศร้าชิวดีเหรอทำไมถึงชอบเขาฉลอกกว่านะขอบคุณเหรียญหนึ่งครับใครบอกเหรียญ50คิดตามหัวนะคิดตามหัวเหรองั้นเอาไปดูซ่ามาขายสิฮะแล้วจะซื้อไหมอ่ะเหรียญ50ขอบคุณขอบคุณพี่ฟงเลือกดูก่อนจ้าเลือกดูผู้หญิงคนนี้สวยนะสวยดีสวยดีไปมาขายของที่นี่ฮะว่าไงไม่ขออนุญาตก่อนนี่อยากตายฮะไม่ได้เอาลูกแกมาขายยุ่งอะไรด้วยล่ะควรด้วยเนี่ยฮะเอ้าเอ้ยขอสิเอ้ยไปจากแถวที่เจ้าค้างเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำพี่ฉันอย่าทำไอ้ฉันอย่าทำด้วยอย่าทำพี่ฉันนี่แหละนี่แหละมาเลือกดูก่อนเลือกดูเลือกดูได้สวยๆถูกๆเลือกดูเฮ้ยไอ้หนูมาคนเดียวเหรอแล้วอีกคนล่ะอ๋อพี่ชายผมเหรอตอนนั้นพวกคุณไปอันธพาลรังแกพวกเราพังแผงเราทำร้ายเราด้วยพี่ใหญ่อยู่โรงพยาบาลอยู่ตอนนี้พี่ฟงเขาน่าสงสารนะถ้างั้นเรางั้นฉันซื้อหยิบมาสัก2ตัวอ๋อได้ๆๆๆได้ได้ขอบคุณครับ60ครับอ่ะ60เหรอครับ101ไม่ต้องถอนนะโอ้ยพี่คงรวยสินะไม่เหนื่อยแล้วจะรวยเหรออ่ะจริงด้วยจริงด้วยสายมากแล้วฉันต้องไปแล้วล่ะพี่จะไปมาเก๊าเหรอกลับมาจะซื้อทองม้วนมาฝากนะไปละโอ้ยคันนี้เหรอเท่จังอ่ะเท่เหรอพี่ไปยืมเงินเขากว่าจะได้ 2,000 แน่รู้หรือเปล่าล่ะ 2,000 เชียวเหรอโอ้ไม่เป็นไรอย่างที่พี่พูดเราใช้รถส่งของต่อไปจะซื้อหลายๆคันเอาไปขบวนเลยตอนนั้นเราก็รวยเละอย่าพูดเลยลองรถดีกว่าเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ย
ออกซ่อมไม่ได้เหรอพี่ซ่อมได้ซื้อรถ 2,000 ซ่อมอีก 1,500 ข้ามโซนไปก่อนเถอะพี่ใหญ่ไม่เอานะเรากลับไปขายของตลาดนัดค่อยๆเก็บเงินก็ได้พี่เขาเป็นหนี้เขาตั้งเยอะแยะไม่มีเงินกินข้าวจะเอาเงินที่ไหนซื้อของเล่าพี่ขอโทษนะสายซ่าจะได้สิ้นเรื่องเอ้ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่เดี๋ยวได้ลงมาพี่ลงมาก่อนลงมาพี่โอ้พี่ตายแล้วผมจะทำไงอ่ะอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวเซ่เอาไปเอาไปซ่อมรถรู้ไหมใครคือถังซื่อผิงเศรษฐีเหรอก่อนผมมาฮ่องกงผมจะสร้างตัวอย่างถังซื่อผิงจริงสิมีอะไรกับเราอยู่กับถังซื่อผิงนั่นเหรอผมอยากขอเงินเข้ามาใช้คุณรู้จักถังซื่อผิงเหรอผมมีญาติผู้น้องเป็นคนสวนของถังซื่อผิงมีอยู่ครั้งเขาเมาเขาบอกผมทุกเช้าถังซื่อผิงจะไปจ็อกกิ้งแถวๆบ้านมีแต่คนรถที่ไปด้วยก็หมายความว่าถ้าเราจับเขามันก็ง่ายแล้วแล้วงั้นลักพาสินี่อย่าพูดอย่างนั้นขอแบ่งเงินใช้เองไม่ได้ปล้นไม่ได้ชิงมหาเศรษฐีอย่างเขาขอสัก30ล้านเนี่ยคนหน้าแข้งไม่ร่วงเหรอดิ้นบอกแล้วว่าอย่าดิ้นโถ่เอ้ยได้เงินแล้วจะปล่อยไปไม่งั้นจะเจ็บตัวนะว่าไงได้เงินไหมอ่ะได้มาแล้วทางบ้านไม่แจ้งความด้วยงั้นก็ปล่อยเขาได้แล้วนะเอาละได้เงินแล้วกลับบ้านได้เราก็ได้เงินใช้แล้วเดี๋ยวจะไปปล่อยไว้ที่เชิงเขาแล้วกลับบ้านเองนะผ้าหลุดแล้วอะหลุดเมื่อไหร่มันเอาไว้เอาขึ้นรถแล้วไม่ได้เขาเห็นเราแล้วทำไงดีอ่ะมาช่วยกันหน่อยสิจะอยู่เฉยทำไมมาช่วยสิแล้วอย่าขัดขืนนะอย่าขัดขืนมาเลยโอ๊ยนับจากนี้เราก็แยกย้ายกันไปแกไม่รู้จักฉันไม่รู้จักแกแล้วจำมาไว้นะตำรวจเพ่งเล็งอยู่เงินนี่อีกครึ่งปีค่อยเอามาใช้มันไปละนี่น้องพี่ฮะแกว่าร้านจับเลี้ยงตรงนั้นดีไหมทางแยกคนเยอะดีหวยที่ขายไข่ใบชาตรงนั้นปิ้งผมนะพี่ซื้อไว้เธอทำไงนี่พี่จะเลี้ยงเองไม่นะแกชอบเธองั้นแกก็เลี้ยงเธอสิเลี้ยงก็เลี้ยงสิ นี่คุณเป็นอะไรไปอ่ะพี่ฟงทิ้งเงินกับจดหมายเอาไว้แล้วไปอินโดบอกฉันไม่ต้องไปหาเขาแล้วแล้วเธอจะทำยังไงล่ะฉันจะไปหาพี่ฟงที่อินโดไปคนเดียวงั้นเหรออินโดไม่ใช่มาเก๊านะภาษาก็ไม่ได้ไม่รู้จักใครด้วยเธอไปมันจะปลอดภัยไหมอ่ะง
ั้นเอางี้นะฉันไปเป็นเพื่อนจริงเหรออืมงั้นรบกวนแล้วพี่ซานไม่เป็นไรพี่ใหญ่นึกแล้วพี่ยังไม่นอนแกยังไม่นอนนี่มันดึกแล้วนะเราพี่น้องต้องใจตรงกันพี่บอกสิผมนอนหลับเหรออย่างเงี้ยพี่ใหญ่คิดได้หรือยังเขาก็เข้าตาจนด้วยนิสัยเขาทำได้ทุกอย่างเขาขอมาเราก็จัดให้เจ้าเหลียงแกรวบรวมเงินทั้งหมดเท่าที่จะทำได้นะก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ต้องได้2,000 ล้าน2,000 ล้านเหรอแต่ฉันคิดคงไม่ได้ฉันไม่ได้ถามว่าได้หรือไม่ได้ฉันต้องการ2,000 ล้านคุณเฉียวทำไมอยู่ๆต้องการเงินมากขนาดนี้ล่ะแกไม่ต้องถามสั่งให้ทำก็ทำเถอะนะผมทำอะไรไม่เคยถามเหตุผลรู้สึกครั้งนี้คุณเฉียวเดือดร้อนมากผมอยากช่วยแกรวบรวมเงินให้ก็เหมือนช่วยฉันอยู่แล้วล่ะนะนอกจากเรื่องนี้แล้วอย่างอื่นผมก็ช่วยได้เฮ้ยเจ้าเหลียงคุณเฉียวไว้ใจผมได้คุณเฉียวขอให้ผมได้ตอบแทนตอนนั้นผมติดพนันติดผู้หญิงลูกเมียก็หนีไปต่างประเทศผมเกือบถูกคนโยนลงทะเลคุณใช้หนี้แทนผมและให้ผมทำงานให้ผมถึงมีเงินส่งเสียลูกเมียพวกเขาเอาไปให้ผมไหมผมไม่เคยหวังคุณเฉียวคุณช่วยชีวิตผมไว้ถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้ก็บอกมาได้ผมจะทำเต็มที่คุณเฉียวสั่งมาได้เลยเอาละเอาละรู้แล้วฉันจัดการได้นะก็ทำตามที่ฉันบอกต้องเร็วด้วยครับคุณเฉียวผมจะจัดการทันทีคุณเฉียวพรุ่งนี้บ่ายผมลาครึ่งวันผมเปิดมือถือไว้มีอะไรก็โทรมาเอานะรีบไปจัดการเถอะนะธนาคารชาติโทรแจ้งบริษัทเซินเทียนของเฉียวเจียงซานโยกย้ายเงินสด 2,000 ล้านเข้าบัญชีบริษัทซากุระที่อินโดที่แปลกก็คือทางสหรัฐได้ออกประกาศให้บริษัทซากุระชี้แจงปัญหาเรื่องบัญชีคนทั้งโลกก็รู้ว่าบัญชีบริษัทซากุระมีปัญหาพวกเศรษฐีที่คิดจะร่วมมือด้วยได้ถอนตัวออกมาแต่ในเวลานี้เฉียวเจียงซานกลับลงทุนก้อนใหญ่การตกลงนี้ผิดปกติมากผู้การครับเจเจงซานเคยบอกผมภรรยาที่ตายเคยเป็นคนรักซาปูราหลายปีนี้เขาไม่ได้ติดต่อกับซาปูราการลงทุนนี้ผิดปกติซ้ำยังเป็นจำนวนมากอีกด้วยนะครับแต่ว่าการตกลงนี้เหมือนธุรกิจธรรมดาเราทำอะไรไม่ได้รอให้ CIB สอบสวนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนึกยังไงชวนดื่มกาแฟข้างบนคนเยอะฝากให้โจโจ้ด้วยให้ของขวัญเธออีกหรือว่านายจะไม่ครับคือนาฬิกานี้โจโจ้บอกว่าชอบตอนนั้นฮ่องกงไม่มีขายผมและป๋าพอฮ่องกงมีขายก็จะซื้อให้ฟังพูดเขาสิพูดจากใจใช่ไหมใช่ผมคิดถึงโจโจ้แต่ว่าตอนนี้ผมทุ่มเทให้กับงานเต็มที่ผมไม่คิดถึงเรื่องอื่นอีกเวยเชินเป็นยังไงบ้างยุ่งมากเหรอคะหวังว่าคลี่คลายคดีได้จะได้ว่างฉันกลับฮ่องกง2 อาทิตย์แล้วยังไม่พบคุณเลยถ้าว่างก็โทรมานะเดี๋ยวก่อน2 วันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงระวังเป็นหวัดด้วยเฮลี่ส่งมาเหรอรู้สึกว่าพี่ไม่มีคำตอบให้กับเฉียวเจียงซานนะก็ดีแล้วยังมีทางเลือกผมอยากเลือกแต่ไม่มีให้เลือกบางครั้งได้เลือกอาจไม่ใช่เรื่องดีเจอคุณนายหรือยังยังค่ะยังยืนอยู่ได้รีบโทรไปสิไปพี่ใหญ่มีธุระสำคัญกับทีน่าเหรอคืนนี้สมาคมมีงานเลี้ยงจะเปิดเซฟเอานาฬิกามาใส่แต่ว่าเปลี่ยนรหัสใหม่ทีน่าเปลี่ยนรหัสก็น่าจะบอกกันบ้างสิหรือว่าเธอบอกแล้วพี่ลืมเธอมีความรับผิดชอบนะพี่ฉันจะลืมได้ยังไงเล่ามันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยเอานาฬิกาผมไปใส่ก่อนไหมอ่ะฮะ
พ่อคะอย่าหัวเสียเลยค่ะไม่ดีต่อสุขภาพนะหนูจะชงชาเสริมให้ใจเย็นนะชงอะไรกันเล่าแขนยังไม่หายดีเลยถ้าน้ำร้อนลวกจะทำยังไงฮัลโหลพี่ซานมีอะไรคะไปไหนเล่าไม่ยอมรับโทรศัพท์พกโทรศัพท์ไว้ทำไมมีธุระจะตามตัวยังไงเล่าเมื่อกี้เล่นไพ่เสียงดังไม่ได้ยินค่ะเล่นไพ่เล่นไพ่วันๆเอาแต่เล่นไพ่อย่างเดียวนอกจากเล่นไพ่แล้วทำอะไรได้ก็พี่บอกกลุ้มใจให้ฉันไปเล่นไพ่อย่าอยู่กวนยังไงล่ะเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะเล่นให้พอเลยอาซุยโทรหาอาหูสิบอกกับเขาคืนนี้ฉันไม่ไปอ้อครับแซนดี้สัญญายังไม่แก้เลยเธอได้ดูหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้ดูสิทำไมเป็นแกแล้วแซนดี้ล่ะได้ยินเสียงพี่ตั้งแต่ไกลรู้ว่าอยากด่าคนก็เลยไม่ให้แซนดี้เข้ามาผมมาหน้าด้านทนฟังได้โอ้ยแต่ละคนไม่รู้ทำอะไรกันผมก็ไม่รู้ทำอะไรเพราะไม่มีใครรู้พี่กลุ่มทำไมผมก็ไม่รู้ทำไมพี่กลุ่มโอนเงินไปแล้วยังวิตกอะไรโอนเงินไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเรื่องของเขาที่อินโด 2,000 ล้านน่ะมันพอแก้ไขได้ไหมถึงครั้งนี้แก้ไขได้ถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ดีเขามีปัญหามาหาเราอีกแล้วจะทำยังไงกันล่ะทีเนี้ยเศรษฐกิจโลกก็ปล่อยให้เป็นกลไกของโลกพี่ทำอะไรได้เราถึงพี่วิตกก็ไม่ได้อะไรแล้วพี่บอกให้เจ้าเหลียงคอยสังเกตไว้พอมีความเคลื่อนไหวก็ให้บอกกับเราเอาไว้ค่อยกลุ้มเหรอพี่เป็นแบบนี้บริษัทไม่ทันล้มพี่ล้มก่อนแล้วมีอะไรคุณเหอโทรมาค่ะโอนเข้ามาคุณเฉียวมีข่าวเหรอท้าสารัตตสินปัญหาการเงินของบริษัทซาปูระเรียบร้อยแล้วถูกปรับ30ล้านดอลลาร์เรื่องนี้เป็นอันยุติแกแน่ใจเหรอข่าวเชื่อถือได้ไหมลองไปเช็คดูผมได้คำยืนยันจากหลายที่แล้วเป็นประกาศที่ทางสหรัฐออกมาเชื่อได้เต็มร้อยดีไว้ติดต่อกันแฮ่ปรับแค่30ล้านแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของซาปูระได้ปัญหาของเราก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร แล้วพี่จะมีปัญหาอะไรล่ะพี่ต้องยิ้มกลับบ้านอย่างนี้ผู้หญิงในบ้านจะได้มีรอยยิ้มด้วย นี่ปลาสดดีนะนี่เจ๊หลิงบอกเธอซื้อเองนะใช่ขอบคุณพี่ชอบกินก็ดีแล้วฉันถึงได้ว่าไงเธอเข้าใจฉันที่สุดแล้วเรื่องในบ้านต้องอาศัยเธอฉันรู้เธอเหนื่อยถึงเล่นไพ่คลายเครียดแต่อย่าเล่นถึงสว่างต้องห่วงสุขภาพด้วยนะรู้แล้วค่ะนี่จือหลินพ่อคีบให้ขอบคุณค่ะพ่ พักนี้พ่อยุ่งเรื่องที่บริษัทไปหน่อยนะคือเมื่อคืนพ่อถึงได้ดุไปหน่อย อย่าโกรธพ่อนะหนูไม่ได้โกรธพ่อไม่เป็นไรก็ดีแล้วค่ะพี่ใหญ่คีบให้สองคนแล้วคีบให้ผมบ้างดีแกไม่ต้องกินกินเหล้าก็พอธนาคารยุโรปขึ้นดอกเบี้ยตลาดหุ้นร่วงเป็นแถวผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาจเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งทางสหรัฐเปิดประชุมด่วนกับรัฐมนตรีคลังจะประกาศนโยบายภายหลังข่าวเศรษฐกิจอยู่ๆก็มีข่าวนี้ออกมาคนตกใจตายกันพอดีอ่ะเป็นไรไหมคะอ๋อไม่เป็นไรกินต่อเถอะนะพี่ใหญ่จิบไวน์หน่อยสิอย่างน้อยคืนนี้จะหลับสบายไม่ต้องคิดแล้วหลีซู่ฟงไม่เป็นไรแล้วดูสิหุ้นบริษัทเขาขึ้นแน่วันนี้ไม่เป็นไรแล้วพรุ่งนี้ล่ะแล้วมะรืนนี้ล่ะเขาล้มไปครั้งแล้วรับรองได้ไหมว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกฮะคิดว่าเราเป็นธนาคารพอเกิดปัญหาก็มาหาเราเฮ้ยพี่ก็อย่าหลอกตัวเองสิคิดไปจะได้อะไรขึ้นมาพี่ก็รู้พี่ไม่ได้เป็นห่วงบริษัทเราพี่ห่วงหลีซู่ฟงถ้าเขาเกิดปัญหาเราก็เดือดร้อนโอ้งั้นต้องสวดมนต์ทำบุญไหว้พระให้หลีซู่ฟงให้เขามั่งมีสีสุขเราจะได้สบายใจดีไหมพี่อย่างนั้นน่ะเฮ้ยเราควบคุมเรื่องที่อินโดไม่ได้สำหรับเรื่องอื่นเราก็พอทำได้คุณเฉียวผมยินดีที่ได้รับใช้คุณธนาคารจะเก็บเป็นความลับให้คุณเองเยี่ยมขอบคุณมากครับด้วยความยินดีแค่นี้เหรอเข้ามาคุณเฉียวเล็กคุณเฉียว
ผมได้ทำตามที่บอกให้นักสืบสามแห่งสืบเรื่องคุณอีก2วันจะรู้ผลคุณเฉียวผมรู้มีบางอย่างไม่ควรถามแต่ผมคิดไม่ตกทำไมต้องให้สืบตัวเองหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้าเหลียงฉันรู้ว่าแกเป็นห่วงฉันแต่ฉันไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกถ้าหากมีอะไรฉันจะบอกแกนี่แกเป็นคนที่ฉันไว้ใจไปทำงานเถอะผมขอตัวก่อนนะครับว่าไงนัดแล้วพี่ตอน4โมงผมคิดว่าตัวเองเป็นพระแล้วกรวดน้ำแล้วก็ไม่ต้องการพระโชคดีนะพี่สารชวนมาดื่มน้ำชาแกคิดมากไปแล้วชอนแน่นอนก็ไม่อยากจะให้ผมคิดผมก็เป็นคนติดต่อซากุระผมอยากจะตอบแทนผู้อาวุโสมีเงินก็ช่วยกันหาพวกพี่ได้เงินก้อนใหญ่ผมได้เศษเงินก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนแรกพี่บอกไม่สนใจผมก็แปลกใจอ่ะโชคดีพวกลงแยกกันลงทุนผมคิดว่าทำสัญญาราบรื่นปรากฏอยู่ๆก็เปลี่ยนใจส่วนพี่อยู่ๆจะลงทุนผลเป็นยังไงตอนนี้พี่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรรอเก็บดอกเหรอได้เงินก้อนใหญ่แล้วผมล่ะผมเองก็ถูกเขี่ยทิ้งซ้ำถูกพวกลงต่อว่าอีกอย่างผมไม่ได้สักแดงหนึ่งพี่ซานถ้าคิดเอาไว้คนเดียวก็บอกผมเซ่ผมตามใจอยู่แล้วแต่อย่าแกล้งผมได้มั้ยฉันช่วยแกนะไม่รู้ความเป็นมาก็พาเข้ามาแล้วตอนนั้นทางสหรัฐสอบสวนเขาน่ะแกรู้บ้างไหมถ้าแกลากพวกอปังเข้าร่างแหแกจะได้นั่งอยู่ที่นี่หรือเปล่าล่ะเขาตั้งใจหลอกแล้วผมจะทำไงได้อ่ะพี่ซานก็รู้ไอ้หมอนั่นมีปัญหาทำไมไม่บอกผมอยากให้ผมตายหรือไงแกมันก็อย่างเงี้ยผิดพลาดไม่เพียงสำนึกยังโทษคนอื่นอีกฮะเป็นอย่างนี้ใครช่วยแกก็ไม่มีวันสำเร็จได้หรอกนะงั้นก็อย่าช่วยเซ่ผมอยู่ไม่ได้หรือไงใช่แกมันโตแล้วปีกล้าขาแข็งฮะครับพี่พูดอะไรอ่ะนี่ชอนปกติแกดูแลกิจการทางมาเลใช่ไหมฉันจะยกเลิกกิจการทางนั้นให้แกก็ไปทำมาหากินที่นั่นเรื่องทางฮ่องกงไม่ต้องสนใจผมไม่บอกจะไปนะแกเพิ่งเรามากไปเป็นการทำร้ายแกครั้งนี้แกไปมาเลต้องอาศัยตัวเองพวกเราก็ทำดีที่สุดแล้วไม่นะพี่ซาร์ผมเป็นคนเดียวคงทำไม่ได้หรอกไม่ได้อ้าวเมื่อกี้ไหนคุยนักคุยหนาไงฮะถ้าแกไปแล้วทำไม่ได้อยู่ฮ่องกงมันก็เหมือนกันนั่นแหละวันๆก็บอกอยากรวยตอนนี้ไม่มีเราช่วยตัดสินใจให้แกอยากทำอะไรก็ทำไปอย่างนี้ไปเฉดหัวผมเนี่ยนี่แกฟังฉันนะถ้าแกทำจนร่ำรวยได้ก็คิดว่าไม่รู้จักฉันถ้าหากทำไม่ได้นะอย่าคิดว่าฉันจะช่วยอย่าคิดกลับฮ่องกงอีกเป็นอันขาดฉันจัดการเรื่องทุกอย่างที่ฮ่องกงให้แล้วเดือนหน้าไปมาเลเซียเร็วจังจะไปก็รีบไปช้าทำไมล่ะพี่ใหญ่ซันดี้บอกพี่อยู่บนนี้เจ้าเหลียงบอกนักสืบส่งรายงานมาแล้วมีอะไรเปล่าพี่รายงานนั่นสืบได้แค่นิดเดียวเองสืบเรื่องก่อนนี้ไม่ได้งั้นก็ดีแล้วสืบเรื่องก่อนนี้ไม่ได้พี่เปิดบัญชีธนาคารไว้เป็นทางนี้ทีไล่ส่วนชอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ไปมาเลแล้วพี่ก็นอนตาหลับได้แล้วอาสุยอ๋อถามหน่อยเราทำผิดไหมหมายถึงที่ให้ชอนไปมาเลเซียเหรอตอนนั้นเราทำผิดแล้วตอนนั้นเรากลับมามอริเชียสมีที่ยืนในสังคมชั้นสูงเราได้พบกับชอนเพราะการตายของถังสืบผิงสกุลถังถึงได้ลำบากชอนถูกคนทอดทิ้งเราก็ใจอ่อนดูแลเขาไม่นึกเลยเหมือนวางระเบิดไว้ข้างตัวยังดึงดูดหลีสู่ฟองเข้ามาดีที่ถอดชนวนระเบิดได้ปลอดภัยแล้วอาสุยครั้งนี้เราโชคดีพี่อายุไม่น้อยแล้ว
อย่าว่าแต่สูญเสียไม่ได้แค่หกล้มก็ไม่ไหวแล้วนะตอนมาฮ่องกงใหม่ๆอยู่ห้องเช่าแม้แต่ห้องน้ำก็ยังต้องแย่งใช้กับเขานี่ตอนนี้อาคาร10แห่งมี10แห่งเป็นของพี่กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆดังนั้นพี่ต้องรักษาทุกอย่างของเราไว้ตอนนี้เราส่งชอนไปแล้วไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ยังเหลืออีกคนเป็นอุปสรรคของเราโอ้หมายถึงหมวด4เหรอ4ไวเชิญนั้นฉลาดมากระแคะระคายหน่อยก็สืบได้ตั้งเยอะแยะถ้าหากเขาเป็นแฟนกับจือหลินก็ถูกต้องแต่พี่ให้เขาเลือกแล้วถ้าเขาเลือกจือหลินเขาคงไม่เหลวไหลอ่ะข้อดีของสี่เวยเชิญที่ทำให้พี่ปวดหัวคือเขาเป็นคนเจ้าหลักการถึงแม้ญาติสนิทเขาทำผิดเขาก็ไม่เอาญาติอยู่แต่จือหลินชอบเขาและพี่บอกให้เขาเลือกทำการใหญ่ลังเลไม่ได้ดีที่จือหลินกับเขายังไม่เริ่มพี่จะไม่ให้เขาเริ่มได้คุณเฉียวอ๋อนั่งสิเอาไวน์แดงไหมไม่ครับผมจะพูดง่ายๆแล้วก็พูดตรงๆนะได้ครับผมรู้ยังไม่ถึงกำหนดเวลาแต่ผมเปลี่ยนใจไม่อยากให้เสียเวลาผมเคยบอกให้คุณเลือกระหว่างเป็นตำรวจกับจือหลินแต่ว่าผมคิดอยู่นานถึงคุณจะเป็นแฟนกับจือหลินแต่ก็แก้ไขปัญหาไม่ได้หรอกเพราะที่คุณจะทำไม่ใช่แค่แฟนของจือหลินต่อไปต้องเป็นลูกเขยเฉียวเจียงซานผมรู้จักนิสัยของลูกสาวผมดีเธอคงไม่รับช่วงกิจการผมคงต้องมอบกิจการให้กับลูกเขยผมอยากให้ลูกเขยเหมือนกับผมที่สุดภายใต้สถานการณ์บางอย่างไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการด้วยวิธีที่ไม่ปกติแล้วคุณทำได้ไหมผมรู้ว่าแต่ละคนมีนิสัยและวิธีการแตกต่างกันแต่ผมไม่ใช้วิธีที่ไม่ปกติพักนี้หนังสือพิมพ์บอกผมร่วมลงทุนกับซาปูระแค่3อาทิตย์ผมมีกำไรถึง200ล้านผมคิดดอกเขาเหมือนนายทุนนอกระบบและปรากฏว่าหุ้นบริษัทของผมขึ้นถึงร้อยละ5ไม่ทำก็ไม่ทำจะทำต้องทำเงินเรื่องแบบนี้คุณทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้ครับดังนั้นจือหลินถึงห่วงคุณและผมถ้าระหว่างเรามีความขัดแย้งแล้วเธออยู่ตรงกลางบอกสิเธอมีความสุขไหมผมมั่นใจคนที่เจ็บปวดก็คือเธอเราต่างก็รักจือหลินไม่อยากให้เธอเสียใจถ้าหากคุณรักเธออยากปกป้องเธอคุณต้องแก้ไขปัญหานี ฮัลโหลเฮลลี่คุณว่างไหมผมอยากพบได้ค่ะทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยคุยกันเวยเชิญรอนานหรือยังสองอาทิตย์ก็เล่นเชลโล่ได้แล้วล่ะคุณนัชชนกมามีอะไรเหร
เสียงคุณฟังดูแปลกเป็นอะไรไหมอุ๊ยตายจริงฉันลืมเอาของขวัญมาให้อ่ะฉันจะไปเอาหมวกกันน็อกไม่ต้องไม่ได้คุณยุ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะได้พบคุณอีกฉันจะไปเอาไม่ต้องขอโทษนะคุณเจ็บเหรอไม่เป็นไรจะหาหมอไหมฉันไม่เป็นไรคุณดูสิรอฉันก่อนนะเดี๋ยวจะรีบมาไม่ต้องหรอกคุณให้คนอื่นเถอะเพราะอะไรล่ะขอโทษนะทำไมถึงต้องขอโทษฉันด้วยเพราะมีบางอย่างผมทำผิดไปผมยังไม่ลืมคนรักเก่าเราไม่ควรรักต้อง